ไปดูโจเซฟต่อ โจเซฟคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยคือเขามีท่าทีปึงปังกับเรามากถึงขนาดที่ว่าลูกศิษย์แกขับรถวืบเกือบจะชนนักข่าวอมรินทร์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะคือพระบิดาหรือว่านายโจเซฟให้น้องโป้งเข้าไปคุยด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะให้นักข่าวอมรินทร์ทีวีเข้าไปคุยเลยว่าอยากจะถ่ายทอดอะไรบ้างไหนให้ดูภาพหน่อยนายทวีนันลาหรือที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาวันนี้ขอดูภาพตอนนั่งคุยกับน้องโป้งก่อนเลยฮะได้เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีอย่างละเอียดทุกมุมนี่หลายคนกำลังอยากรู้เกิดอะไรขึ้นทำไมสาวกกินอึกินชีล่าสุดวันนี้นายทวีบอกเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนต้องบอกตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ไหนนะป้ายอยู่ที่ขอนแก่นค่ะที่ขอนแก่นรอยต่อคือตรงภูกระดึงเลยกับขอนแก่นสำคัญก็คือวันนี้พระบิดายังไม่ได้อาบน้ำนะคะ9เดือนแล้วที่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวก่อนจริงเหรอจริงสิเดี๋ยวก่อนเก้าเดือนเลยเหรอให้ดูได้ไหมคือจริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพระบิดาไม่เคยอาบน้ำแล้วก็ปั้นไอ้ขี้ใครออกมาให้ลูกศิษย์กินน้องโป้งถามคำถามเลยบอกจริงหรือเปล่าพระบิดาโจเซฟไม่อาบน้ำมา9เดือนหนึ่งทำไมโป้งไม่นั่งบนเก้าอี้มันมีอะไรนักหนาฮะลูกศิษย์นั่งพื้นค่ะแล้วก็ไปยืนได้ไหมยืนไม่ได้นั่งพื้นอะไรอะไรเขากางปากอะไรให้ดูไม่ได้แปรงฟันนี่หรอไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้อาบน้ำทั้งหมดคืออาบครั้งสุดท้ายเนี่ยวันแม่ปีที่แล้ว9เดือนที่ยังไม่ได้อาบน้ำแต่ว่าวันนี้เปิดใจหลายเรื่องนะคะมาทีละเรื่องเลยมีอะไรบ้างเปิดใจเรื่องแรกก็คือ1ไม่เคยตั้งตัวอุปโลกว่าตัวเองเป็นเจ้าลัทธิสอนให้คนกินฉี่กินอึเลยคือตอนนั้นน่ะสมัยก่อนบวชเป็นพระใช่มั้ยบวชเป็นพระไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเอากับข้องกับข้าวอะไรมาถวายก็เลยสละผ้าเหลืองคุณผู้ชมฮะจริงๆเขากลายเป็นฤาษีก่อนที่จะมาเป็นเหมือนกับเขาเรียกเจ้าสำนักคือลูกศิษย์ไม่ชอบให้เรียกคำว่าลัทธินะฮะอันนี้ก็ต้องให้ความเข้าใจตรงกันประเด็นคือเรื่องกินขี้ไม่มีไม่ใช่หมาใครจะกินขี้ได้สำหรับฉี่เนี่ยก็เป็นไปตามที่ตัวเองฝันอย่างที่เคยเล่าให้ตำรวจฟังไงเมื่อวานนี้ก็คือฝันว่าอวัยวะเพศเปลี่ยนสีก็เลยลองไปฉี่ที่หลุมแต่ฉี่ดันไม่ซึมลงดินจนทำให้ลูกศิษย์เข้าใจผิดส่วนเรื่องขี้ใครเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ลูกศิษย์กินโชว์สื่อก็เลยให้ไปไม่รู้พวกเขาจะทำอะไรก็คือตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีภาพใช่ไหมตอนปั้นใครจะนึกอยู่ๆลูกศิษย์เนี่ยหัวเข้าปากเลยต่อหน้าสื่อพระบิดาแกยังไม่ได้บอกให้กินเลยนะฮะแต่ลูกศิษย์กินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ได้อาบน้ำมา9เดือน1วันอาบครั้งสุดท้ายก็คือวันแม่ปี64และจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะอาบแต่เอ้าตำรวจมาอีกเอ้าสื่อมาอีกก็ไม่ได้อาบอีกยืนยันอ๋อขอดูภาพปาร้าหน่อยนะฮะภาพปาร้านี่พี่ลำไยวันนี้รู้สึกใจดีขึ้นนะคือก่อนหน้านี้พี่ลำไยนี่แบบฮึมเลยวันนี้เข้าใจว่าพระบิดาเปิดโอกาสให้อมรินทร์เข้าไปพี่ลำไยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปรากฏว่าเรื่องปาร้าฮะถามว่าทำกินทำขายเลยเหรอพระบิดาบอกว่าปาร้าที่เห็นเนี่ยเป็นปาร้าที่ลำไยเขาทำกินทำไมมันดงใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมฮะเขาทำกินแต่เขากินไม่หมดมันก็เลยเน่าส่วนสินค้าที่เห็นเป็นสินค้าที่ลูกศิษย์ไปซื้อมาแล้วขายส่งต่อหารายได้อีกอันหนึ่งคำว่าพระบิดามาจากไหนทำไมตั้งตัวเป็นแบบนี้ไม่เคยอธิบายนะคำนี้ไม่เคยบอกให้ใครเรียกตัวเองว่าพระบิดาเลยแต่ลูกศิษย์เห็นว่าไว้ผมยาวแล้วเหมือนพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์เขาก็เลยเรียกว่าพระบิดาเรียกกันไปเองจริงๆตัวเองไม่ได้ถือเรียกอะไรก็ได้นะทุกวันนี้เรียกไอ้เนี่ยยังไม่โกรธเลยนอกจากนั้นโป้งเรียกนะไม่เรียกไม่ได้เรียกใช่ไหมไม่ได้เรียกค่ะนี่ฮะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงศึกพระมาเป็นฤาษีเนื่องจากว่าไม่ได้ถือผ้าขาวจะบวชเป็นอะไรอีกก็ได้แต่ว่าชาวตอนนั้นไปเอาลายเสือมาห่มค่ะชาวบ้านเลยคิดว่าเป็นฤาษีทุกคนก็เลยนับถืออ้าวสรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นฤาษีเหรอเขาบอกเอาผ้าลายเสือมานุ่งห่มแต่ไม่แน่ใจว่าเรียกตัวเองว่าฤาษีหรือเปล่าแต่ชาวบ้านคิดว่าใช่หลังจากนั้นถามเรื่องของการกินฉี่กินยืนยันว่าไม่ใช่หมาใครจะกินได้เรื่องที่ใครตอนนั้นลูกศิษย์ขอคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์กินแล้วหายป่วยก็เลยปั้นให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรสำคัญคือเรื่องนี้11ศพพระบิดาเอาน้ำเหลืองศพทาหน้าจริงหรือเปล่าพระบิดาบอกไม่มีใครไปออกข่าวแบบนั้นศพพวกนี้คือตายและชาวบ้านเขาเอามาฝากไว้น้องโป้งก็ถามว่าอ้าวแล้วท่อต่อน้ำเหลืองออกมาจากโรงศพเอาไว้ทำอะไรบอกตอนนั้นคือเอากระบองเนี่ยเอ้ยขออะไรเขาเรียกกระป๋องมารองแล้วพอกระป๋องมันเต็มจะเอาน้ำเหลืองไปฝังดินค่ะอ๋อแสดงว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมแกด้วยนะฮะถึงแม้ว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดลองเปิดภาพโรงศพได้เอาลงมาไหมทีมงาน
ที่ต่อท่อน้ำเหลืองและทุกคนว่าเอาน้ำเหลืองมาโฉมกายจริงๆคือเขาจะลองเพื่อจะเอาไปฝังดินอ๋อนี่ฮะหากชาวบ้านฟังอยู่อันนี้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่นะอันนี้ต้องบอกก่อนคือตอนนี้มีชาวบ้านเหมือนร่วมตัวจะไล่แกก็เลยบอกว่าถ้าชาวบ้านฟังอยู่เราขอยืนยันว่าเราจะอยู่อย่างสงบเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ถ้าใครมาสร้างความเดือดร้อนก็คงจะยอมไม่ได้ส่วนศพของคุณแม่นี่ก็น่าสนใจเพราะพี่น้องเนี่ยของพระบิดาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเหมือนกับพระบิดาเอาแม่ไปแล้วพอแม่ตายก็ไม่ยอมส่งศพกลับมาคืนญาติยืนยันว่าให้แล้วตอนนี้ให้เอาศพแม่ไปทำจัดการได้เลยถ้ามีโอกาสไม่ติดธุระจะไปร่วม งานศพด้วยอะไรก็ตามวันนี้อยากจะบอกกับอมรินทร์ทีวีว่าไม่เคยสอนให้สิทธิ์ทำอะไรผิดส่วนเรื่องที่จะต้องขึ้นศาลไม่รับปากว่าจะไปอยู่ที่ไหนก่อนช่วงจะไปที่ขึ้นศาลเพราะว่าไม่รู้ว่าก่อนจะได้ขึ้นศาลจะตายก่อนไหมเพราะเดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะอาบน้ำอาจจะหนาวจนตายวันนี้ก็ได้อันนี้คือพูดนี่คืออะไรฮะคำเป็นสัจจริงป่ะคือลูกศิษย์ฟังอาจจะตกใจไม่ใช่แล้วพระบิดาเขามีลูกศิษย์พอสมควรวันนี้อาบน้ำแล้วหนาวตายแล้วเทปนี้ต้องเก็บเอาไว้เลยนะเดี๋ยวเผื่อเกิดอะไรขึ้นไหนฟังเสียงพระบิดาหน่อยฮะถึงไปทำอะไรครับน้ำเหลืองฝังดินอ๋อเอาไปฝังดินที่บอกว่าไปทนทานของทานนั่นไม่ใช่ใครจะบ้าถึงขนาดนั้นนี่ไม่ใช่บ้าสติสัมปชัญญะเรียบร้อยยังไม่มีเลยไม่มีเลยใครจะกินขี้อะไรไม่ใช่หมาไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์กินขี้ใครจะสอนล่ะพระพุทธเจ้าสอนนะมันฝันบ้าบ้าบอบอฝันว่าให้การกับตำรวจเมื่อวานนี้เนาะฝันบ้าบ้าบอบอฝันว่าถ้าอวัยวะเพศเปลี่ยนสีเยี่ยวจะข้างลองไปฉีดูมันก็เลยค้างมันก็ค้างเราไม่รู้หรอกว่าไปค้างเพราะอะไรค้างเพราะอะไรเราก็ไม่รู้ในฝันบอกว่าฝันครับหมายนั่นน่ะค้างไว้คือหมดวาระจะทำในเลิกให้เป็นกายเป็นน้ำอย่างอื่นซะใส่ต้นมงต้นไม้ที่ใส่กระปุกเอายังขายอยู่เลยแต่ก่อนพอมาติดข่าวเลยขายไม่ได้ไม่ใช่ปลากระลงขึ้นลาดแล้วนายต้นขึ้นลาดก็ไปส่งเขาเอากลับมาเอาปลามาจากจังหวัดปัตตานีปลามงปลาหมึกปลาอะไรเอามาจากอะไรแบบเขามีญาติอยู่ปัตตานียืนยันได้ไหมครับยืนยันได้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ก่อกวนใครอย่ามาก่อกวนก็แล้วกันอย่าให้ใครมาก่อกวนอย่ามาให้ก่อกวนก็แล้วกันก็เหมือนกับคนแก่คุยรู้เรื่องด้วยนะคนแก่คุยรู้เรื่องคนหนึ่งอ่ะวันนี้ตอนที่น้องโป้งเข้าไปนี่ต้องขอบคุณทางลูกศิษย์เขาด้วยนะเพราะเอาจริงถ้าไม่ลูกศิษย์ก็ไม่ถึงตัวเหมือนกันนะฮะก็อุตส่าห์ยอมให้อมรินทร์เข้าไปหาพระบิดาของเขาคุยปกติเลยอ่ะแล้วเหมือนใจดีนะแล้วเหมือนกับเป็นคนแก่ใจดีคนหนึ่งนะฮะแต่ลูกศิษย์แต่ดันไปกินเองมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเมื่อกี้ได้ฟังใช่ไหมทีมงานเอาผ้าพวกปลาหมึกมาที่บอกขึ้นลงขึ้นราคือแกบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยไปเอามาจากปัตตานีนะฮะก็คือชายทะเลแล้วเข้าใจว่ายังไม่ได้ขายเกิดการเข้ามาตรวจสอบก่อนปลาหมึกมันก็เลยขึ้นราและจริงๆเนี่ยไม่ได้ผลิตเองนะฮะแต่ที่ส่งไปอย่างน้ำพริกเนี่ยคือไปกว้านซื้อมาแล้วก็เอาไปขายแต่ตอนนี้พอข่าวออกอ้าวปลาลงปลาละเน่าอะไรอย่างงี้ขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวลูกศิษย์อาจจะแห่มาอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะวันนี้กำนันนะฮะประชุมเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์ตอนที่อมรินทร์ทีวีไปทำข่าวมีลูกบ้านขับรถมาตะโกนไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาอยู่ที่นี่กำนันจะทำซาวเสียงนะฮะแล้วซาวเสียงลูกบ้านแล้วปรากฏว่าเท่าที่คุยเอาวันนี้ก่อนหมู่เดียวค่ะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีประชุมใหญ่11หมู่วันนี้เฉพาะหมู่4คือพื้นที่ติดกับไร่อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้จากการพูดคุยนะคะมีทั้งหมด30ครัวเรือน28บ้านบอกว่าไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะต้องลงประชามติร่วมกันอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นที่เอกชนชาวบ้านต้องเข้าใจนะอย่าไปไล่เขานะคืออย่าไปใช้ความแรงเราก็จะผิดนะฮะแต่ชาวบ้านถามความประสงค์ไม่อยากให้พระบิดาอยู่แล้วเอ้าแล้วพระบิดาจะทำยังไงอ่ะเนี่ยสองครัวเรือนเนี่ยขอไม่ออกความคิดเห็นเพราะฉะนั้นถ้าถือเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีใครสนับสนุนนะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่4บอกว่าเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อีกทีนึงจะประชุม14หมู่ถ้าพรุ่งนี้ชาวบ้าน14หมู่ลงมติส่วนใหญ่ไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับเขาคือคงไม่ได้ไล่ไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่จะไปเจรจากับคนที่ไร่อยู่เย็นเป็นสุขว่าจะเอายังไงหรือจะให้พระบิดาออกมาคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเองหรือจะต้องวางกฎกันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เดี๋ยวให้ฟังเสียงผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะฮะผู้ใหญ่วิทูลลองฟังดูหน่อยฮะออกของเขาก็คือก็อยากให้มาทำสัญญาทำความเข้าใจกันแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยคือให้แกออกมาพูดเองเลยครับให้ตัวของเขามาทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อเขาจะอยู่ยังไงทำแค่ไหนไว้ให้ใครใช่ไหมครับครับ
ถ้าไม่เดือดร้อนถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนเหมือนที่อยู่คอนสารก็สามารถอยู่ได้รอแต่ทางด้านลุงทวีลุงทวีต้องไม่มานั่งทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะล่าสุดวันนี้ฝ้ายเรามีภาพอะไรนะตอนเช้าที่สงสัยใช่ไหมคะว่าลูกศิษย์จะแห่มาไหมมาไหมข่าวออกไปเมื่อวานนี้ลูกศิษย์วันนี้ดูภาพสักนิดนึงค่ะ12ครอบครัวมาจากไหนไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วบอกมาจากคนละทิศคนละทางเลยนะคะแล้วพอดูข่าวอมรินทร์ทีวีรู้ว่าพระบิดาโจเซฟอยู่ที่นี่ขนกันมาคือทิ้งบ้านทิ้งเมืองหมดแล้วค่ะตอนนี้ต่างถิ่นหมดเลยทิ้งจังหวัดทิ้งจังหวัดของเขาแล้วเดินทางมาอยู่ที่นี่หอบสัมภาระลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงก็มาคุณผู้ชมฮะแล้วตายแล้วกลายว่าดูข่าวแล้วตามพระบิดาทำไมคนศรัทธาแกขนาดนี้เนี่ยไหนๆมีเสียงป้าไหมเห็นยกไม้ยกมือวันนี้ตำรวจเข้าไปคุยใช่ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยแล้วก็ต้องลงทะเบียนเพราะว่ามาจากต่างถิ่นต้องทำทะเบียนอะไรก่อนนะคะและทีนี้รองผู้กับมาเองเลยรองผู้กับถามว่าอยู่ที่นี่จะสร้างเรื่องอีกไหมลูกศิษย์ยกมือพร้อมกันบอกสัญญาไม่ทำเรื่องวุ่นวายอีกแน่นอนไหนฟังเสียงตอนรองผู้กับคุยกับลูกศิษย์พระบิดาหน่อยสิอันนี้พูดกันความหวาดระแวงนะยังมีอยู่ถ้าเราทำให้เจ้าบ้านเขาสบายใจได้มันก็จบ แล้วผมขออย่างห้ามมากกว่านี้ได้ไหมนี่หรือไม่ได้อีกมันห้ามเขามาได้เลยหรือว่าตามกันมาอีกผมว่ามันจะไม่จบได้เหรอมันถ้ามันมาเยอะผมว่าไม่จบผมว่านะอันนี้ให้แนวคิดนะถ้ามาเยอะผมว่าไม่จบถ้าอยู่ประมาณ 5-6 ครอบครัวเงี้ยผมว่าได้เขาอาจจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมอย่างเงี้ยได้อันนั้นได้ไหมไปมาน่าจะได้แค่วัน2วัน3วันผมว่าอย่างนั้นน่าจะได้แต่ถ้ามาเยอะๆ 20-30 ครอบครัวผมว่าไม่จบน่าจะประมาณนี้แหละครับอันนี้พูดกันไว้ก่อนเพราะว่าเราเดาสถานการณ์กันนะค่ะใช่ค่ะเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องไปอธิบายชาวบ้าน2คนเนี้ยเมื่อวันประชาคมชาวบ้านแต่ว่าคนที่จะมากราบพระบิดานักตือพระบิดามาเชื่อพระบิดามาแล้วไปเงี้ยโอเคบางทีอาจจะมานอนสักคืน2คืน3คืนอะไรอย่างเงี้ยเขาสิ่งที่เขากลัวกันน่ะจะมาก่อหมู่บ้านใหญ่นี่หรอมั้ยอ้าวไม่ดีหรอจะดียังไงล่ะเอ้าอยู่กันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่ติดกันก็ศาลก็มีปัญหามาแล้วใครจะกล้าให้อยู่ล่ะเดี๋ยวป่าไม้เขาก็มีปัญหาไม่เอาเชื่อผมเถอะนี่บรรดาป้าอ้าวอยู่ไม่ได้เหรอไม่ดีเหรอมันจะได้เป็นหมู่บ้านใหญ่ตำรวจถึงขนาดอึ้งที่คอนสารยังมีปัญหาเลยยังจะแห่กันมาอีกนี่ๆๆยกมือไหนเปิดเสียงหน่อยทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาเลยเปิดเสียงลงทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรอ่ะที่มันแคบแค่นี้เองน่ะอยู่ได้ครับครับแค่ที่อยู่ได้ครับไม่ค่ะอยู่ได้จะมีมาสร้างอะไรเพิ่มเติมมั้ยก็ตอนนี้ก็จะทำห้องน้ำครับห้องน้ำจะมาทำธุรกิจอะไรไหมไม่ค่ะจะมาทำอะไรที่เหมือนที่คอนสารไหมไม่ค่ะอันนี้ผมให้ผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่ด้วยเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายทอดให้ลูกบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาระแวงนะครับเขาต้องรู้ว่าเรามาทำอะไรกันนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นมาเอามอเตอร์ไซค์มาบิดไม่มีครับไม่มีค่ะให้เดือดร้อนชาวบ้านไม่มีล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ท่านรองผู้ว่าชัยภูมิคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยนำกำลังเจ้าหน้าที่ปกครองป่าไม้กรมอุทยานนะฮะเห็นบอกว่าสำนักพระพุทธด้วยแล้วก็สำนักปศุสัตว์แล้วก็สาธารณสุขจังหวัดคุณผู้ชมฮะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้เองเนี่ยไปไหนป้ายที่ชัยภูมิค่ะสำนักเดิมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เข้าไปตรวจสอบซ้ำอีกรอบนึงว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าล่าสุดเห็นบอกว่าอันนี้นะคะคือภาพด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเข้าได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ปิดหมดเลยป่าไม้ก็ต้องปิดแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดคือมันจะต้องมีการตรวจเรื่องของน้ำอมฤตว่ามันจะผิดกฎหมายอะไรไหมแล้วสัตว์ยังอยู่ด้านในอีกเยอะมากแล้วก็มีไอ้พวกโรงศพด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอออกนะฮะเดี๋ยวถ้าเปิดภาพให้บิดาวันนี้ขึ้นมาคู่ขนานหน่อยพระบิดาไปอยู่ที่เลยที่ภูกระดึงนี่อันนี้พระบิดาล่าสุดนะฮะส่วนวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ชัยภูมิเข้าไปไม่มีใครดูแลวัวแกเลยอ่ะใช่ไหมมันมีวัวมีอะไรอีกเนี่ยนะฮะเป็นสิบตัวเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยดูแลก่อนเบื้องต้นรอให้เจ้าของมารับซึ่งเจ้าของก็คือพระบิดาเนี่ยแหละชื่อเขาเป็นเจ้าของสัตว์ทั้งหมดแต่พระบิดาก็ยังไม่ได้ติดต่อรับของคืนนะคะอ้าวทั้งหมดนี้ลูกศิษย์ก็แห่ไปเลยแล้วตอนนี้อ้าวเดี๋ยวรอดูนะฮะทิ้งตรงนี้แล้วพระบิดายืนยันว่าจะไม่ไปสร้างอาณาจักรแต่ลูกศิษย์บอกโอ้ยมาหน่อยไม่ได้หรอ 2-3 วันมาอยู่ทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ